ครับดูโอ้มืดตึ๊บครับพี่น้องสวัสดียามเช้าครับโอ้ผมมาผิดงานหรือเปล่าพี่น้องทำไมรถเยอะแท้ครับผมเช้านี้ที่ร้อยเอ็ดนะครับผมก็บ้านคานหักพี่น้องคานหักตำบลสีแก้วอำเภอเมืองร้อยเอ็ดน้องทำไมเขามากันแต่เช้าแท้เพิ่งหกโมงกว่าเองครับดูรถยาวเหยียดไปถึงนู่นเลยครับผมจะมาผิดงานหรือเปล่าพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศกันพี่น้องจะถูกงานหรือผิดงานโอ้ดูครับคนเยอะมากดูสวัสดีครับผมโอ้ได้อะไรเนาะได้อะไรเนาะนี่เอฟซีเอฟซีโอ้ย้อยพี่น้องเช้านี้เราพบกับเขาเรียกอะไรนะก้อยพี่น้องก้อยคนคอมเมนต์จะพูดยากนิดนึงครับอุ้ยพี่น้องโอ้ยเอฟซีเรียกโอ้โหมาแต่เช้าแท้มาแต่เช้าแท้โรงพยาบาลเลยวันนี้โรงพยาบาลไหมโรงพยาบาลด้วยโอ้ยพี่น้องนะครับอันนี้ให้ดูบรรยากาศก่อนครับเดี๋ยวผมจะให้ดูปลาตัวเล็กยืนตัวเล็กยืนดูดิโอ้ยพี่น้องปลาจริงๆครับดูมีแต่หัวปลาเลยครับโอ้พี่น้องปลาไม่พอครับนู่นพี่น้องนู่นจวดยาวเลยโอ้ทีมงานจวดจากทางไหนเนาะพี่น้องเห็นปลาแล้วไม่ถ่ายแล้วคนครับหายปลาดีกว่าครับผมโอ้ยพี่น้องนี่ครับตีหัวกันขึ้นมาหายใจแล้วมั้งครับนี่ดูโอ้โหปลาอะไรจะเยอะขนาดนี้เอาพี่น้องเดี๋ยวไม่รู้เขาจะลงบ่อไหนนะครับหลายบ่อก็อาจจะไม่ลงบ่อนี้ก็ได้พี่น้องครับผมโอ้ยแอบแซ่บกันบนรถวะเนี่ยไหนอุ้ยวันนี้เขามีก้อยครับวันนี้ทั้งทีมงานน่าจะมีก้อยจัดให้เลยครับมากินจิ้มเข้าไปพี่น้องจำเข้าไปถ่ายทุกถ่ายไว้ก่อนวันนี้ถ่ายไว้ก่อนเออนี่พี่น้องแต่ละคนโอ้มีแนวแซ่บด้วยจุ๊บพี่น้องโอ้เขาจวดกันทุกคันหรือเปล่าอยู่คันหนึ่งดูยาวเหยียดมากโอ้ผมเลาะก่อนโอ้เดี๋ยวเจอทีมงานทางบุรีรัมย์แน่นอนเลยโอ้เย่มาก่อนผมอีกโอ้ทีมงานทางบุรีรัมย์อย่าเดี๋ยวกระต่ายเขาตายเด้อยิงกระต่ายอันนี้หน่วยสอดแนมชี้บอกดูนี่หักหลังด้วยดิคนอะไรตื่นมาหัวเราะแต่เช้าวันนี้จะถ่ายแต่ FC สวัสดีครับบูมโอ้นี่ครับทีมงานจากบุรีรัมย์เดี๋ยวทีมเราชื่ออะไรนะเรือช่างตั้มครับช่างตั้มเออช่างตั้มพี่น้องเจ้าของบอเลยเหรอพี่น้องยาวเหยียดครับเอาแค่นี้พอครับเดินไปถึงนู่นเลยเอ้าเดี๋ยวเราจะไปดูแนวแซ่บๆข้างในครับบูมข้างในครับคำเขื่อนแก้วทีมงานช่างรถรับทำบ้านโอ้มาแล้วครับพี่น้องเย่รอดตายแล้วครับมีข้าวกินแล้วครับผมวันนี้โอ้มาแต่เช้าข้างทางเขาทำข้าวสวัสดีครับผมนี่โอ้โหเอายำจวดพี่น้องดูทำรอนี่ทำรอปิดไฟใหญ่ไม่บอกว่าไม่เดี๋ยวทำสุกแล้วมันถูกให้เลยพี่น้องเอานี่ครับสับเอาบรรยากาศมันต้องอย่างนี้พี่น้องเออดีครับเอาข้างบ่อเลยครับจ้าน้องบ่อไหนซ้ายขวานี่เลยบ่อทั้งสองฝั่งเลยพี่น้องบ่อนี้เออแล้วก็บ่อนี้โอ้นั่นแหละครับพี่น้องมีหอคอยโอ้หอคอยถ่ายคลิปนี่แหละครับโอ้ยปลาตกใจหมดเอ้ยแซ่บแซ่บพี่น้องนะครับวันนี้เรามาพบกับหันหลังก่อนศรีวิไลสร้างบ้านนะครับผมใครคิดจะสร้างบ้านสวยๆงามๆรู้ๆมีไอเดียเจ๋งๆติดต่อเขาได้ครับผมโอ้ครับผมสวัสดีครับเออพี่น้องเห็นของกินแล้วไม่ถ่ายแล้วจวดแล้วครับรอจวดแล้วครับผมรอติดตามความสนุกสนานพี่น้อง
มือเซียนแห่แต่ละคนยังกับพระเอกเกาหลีเลยอะไรนี่ดูรองเท้าแต่ละคนโอ้โหดมากเลยสวัสดีครับผมวันนี้ทีมงานจากทางสุรินทร์พี่น้องวันนี้เราจะเอาช้างมาประลองยุทธกับเขาหน่อยคนเยอะมากพี่น้องดูครับเราทยอยกันมาจากพื้นที่นี้บรรยากาศเรื่อยๆพี่น้องวันนี้เรามีอะไรสนุกๆให้ได้ทำกันแน่นอนนะครับผม3 บ่อ 3 บ่อเด้อพี่น้อง3 บ่อเขาจะแบ่งกันยังไงเดี๋ยวรอติดตามครับผมนี่สู้ตายสู้ตายไม่ได้เห็นนานแล้วครับเสียงนี้โอ้เดี๋ยวเสียตันจีฟุ้งมหาเสียนโอ้มหาเสียนเอาละครับความพร้อมใกล้แล้วครับมากันเกือบครบแล้วพี่น้องนะครับใครมาก็นู่นนะครับก้อยกับจวดแล้วก็ข้าวนู่นพี่น้องครับน้องบ่อนี่อยู่ติดถนนนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับนี่เห็นบ่อตรงเสาครับมีกล้องวงจรปิดครับผมนะใครมาใกล้ๆก็อาจจะได้เสียค่าปรับก็จะมีอยู่3หนองนะครับมีฝั่งนู้นอันนี้แล้วก็หนองนี่ครับบ่อข้อไก่ครับพี่น้องนี่ผู้จัด2คนนะครับจะมีอีกบ่อหนึ่งเล็กๆอยู่ด้านหลังทางนู้นอีกเจ้าหนึ่งนะครับเอานี่ก็รอแค่คนพร้อมแล้วก็เตรียมลงศึกเลยครับพี่น้องนี่แหละครับเตรียมของใหม่มาแล้วดูครับยาวขนาดไหนเช็คกับลาดยางเลยครับผม14 ซอง yeah. อันนี้ how's the day ลีดพีพีอีน้องโอ้ใครสารใครสารสารเองสารเองสารเองสนใจติดต่อได้เอาขายได้ไหมทำขายได้ไหมทำโอ้ทำสั่งมีคนสั่งแล้วถ้าเขาจะสั่งทำยังไงตามหาชื่อเบอร์โทรไหมเบอร์โทรบอกเขาว่า0611504262ช่างอะไรช่างน้องช่างน้องแล้วทำไมบอกช่างน้องทีมงานต้องหัวเราะแสดงว่าต้องมีอะไรดีเยอะมีของดีเยอะนี่เป็นน้องอันนี้เขาเรียกสีอะไรเหมือนบานเย็นไหมสีส้มอันนี้เตยบ้างนะเป็ดมากพี่น้องเป็ดมากครับเดี๋ยวผมจะตามถ่ายครับอยู่บ่อไหนผมไม่รู้แหละรอจับสลากผมจะดูแห่ใหม่นี่แหละแห่ตะนุ่งไก่แล้วพี่น้องไก่แล้วไก่ครบแล้วครับพี่น้องได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้วครับโอ้อยู่ใจกลางเลยพี่น้อง2 บ่อสรุปแล้วของช่างน้องนะครับลง2 บ่อครับพี่น้องบ่อด้านหลัง1แล้วก็บ่อด้านแรกที่ผมถ่ายให้ดูนะครับพี่น้องผมเริ่มลงกันแล้วผมจะอยู่ตรงกลางที่ผมจะอยู่ตรงไหนดีเดี๋ยวกำลังหามุมก่อนพี่น้องกำลังหามุมตัด2,000ครับ2,000เดี๋ยวเราจวดกันพี่น้องผมจะเอายังไงครับอยู่ใจกลางหันไปหันมาตาลายแน่ครับเดี๋ยวจะหาพิกัดดีๆก่อนครับผมเอาละครับพี่น้องผมจับสลากเอาเองครับผมจะเอาบ่อฝั่งนี้ก่อนน่าจะลงพร้อมกันนี่แหละครับ2 บ่อแต่ว่าเอ้าผมจับสลากเอาถ่ายบ่อนี้แล้วกันครับเป็นช็อตแรกนะครับทีมงานจากบุรีรัมย์ว้ายตัวน้อยไม่หนาวบ่ไอ้ตัวเล็กหันมานี่นี่ไปสักอะไรตรงท้องน่ะโคลนโอ้ลายโคลนนึกว่าสักเอาผมรออยู่น้องนี้เลยพี่น้องเปิดฉากน้องนี้ก่อนนะปลาวิ่งเป็นคลื่นนะครับปลาวิ่งเป็นคลื่นอยู่แถวหน้ากล้องตรงนี้แหละครับนี่นี่ครับปลาวิ่งเป็นคลื่นอยู่เอ้าแห่ไหนครับแห่ไหนพี่น้องโอ้ยนู่นนู่นเมื่อกี้เป็นคลื่นอยู่ฝั่งนู้นครับเอามันจะเข้าจุดไหนมองใดเด้อพี่น้องแห่แรกนะครับวิ่งเป็นคลื่นไปแล้วครับวิ่งเป็นคลื่นไปแล้วเดี๋ยวจะได้ไปดูบ่อฝั่งนู้นด้วยครับเดี๋ยวเอาไปเลยเอาไว้งั้นเลยเอาเตรียมแล้วครับเตรียมขึ้นศอกแล้วครับเอาไปเลยเอ้ยนี่ครับโอ้โหเอาความลับโอ้โหเอาละครับพี่น้องเอ้ยโอ้ยเอาละครับผมจะเดาถูกไหมว่าผมจะอยู่บนน้องนี้มา
มาพี่น้องปืดตะเพียนมาแล้วครับมาแล้วครับมามาเอาปืดเอาใกล้ๆตรงนี้แหละโอ้พี่น้องปืดเอาคู่กันเลยครับคู่กันคู่นี้แหละเอาไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหไปเลยว้าวว้าวว้าวโอ้โหโอ้ไปแล้วครับโอ้โหโอ้โหจะแดงไปไปโอ้โหนั่นแหละครับมีเราเลยเอาทางนู้นแห่พันกันทางนู้นแห่พันกันอยู่โอ้ยครับดูฟังทางนู้นดูจะดูกันแกะกี่ชั่วโมงแกะกี่ชั่วโมงดูไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้ยพี่น้องเดี๋ยวไปดูบ่อฝั่งนู้นบ้างครับตอนนี้พอได้เห็นแล้วพี่น้องพอได้เห็นแล้วครับโอ้โหดูใส่ปลาดูครับดูมาดูฝั่งนี้กันบ้างครับผมโอ้โหเอาแล้วครับมาดูพี่น้องดูอยู่ตรงกลางดิโอ้ยเอาแล้วครับโอ้ยเอาใกล้ๆตรงนี้ก็ได้นี่พี่น้องไม่รู้จะถ่ายใครแล้วครับเงาเสมอภาคอีรุงตุ้งตั้งกันทุกแห่ครับโอ้ามาผมจับที่แห่นี้แล้วกันครับจับที่แห่นี้แล้วกันครับมาปึ๊ดโอเคพี่น้องมาแล้วครับผมเอ้ยเอ้าไปครับไปโอ้พี่น้องดูปลาเด้อเท่แรกครับเอ้าโอ้ยเอ้าพี่น้องดูครับดูโอ้โหนั่นคักแน่ๆเอาปวดกันไปพี่น้องดูฝั่งนู้นดูโอ้ดูโอ้เอาวิ่งไปแล้วครับวิ่งไปแล้ววิ่งกำลังต้นมะม่วงไอ้ต้นมะละกอเขาหักเด้อพี่น้องดูปลากับต้นมะละกอโอ้ยเป็นประวัติศาสตร์ครับที่ติดเยอะขนาดนี้พี่น้องเอาตรงไหนมีคือมีแปรมีอะไรมัดก็มัดไปมาเด้อพี่น้องเอาจัดให้ครับผมจัดให้เขาสักหน่อยสิพี่น้องเอาดูต้นมะคงนะครับด้วยครับเอาหวานด้วยเบิ่งด้วยเอาเดี๋ยวนะจ้าเดี๋ยวมาแล้วจังนองมาแล้วเอาพี่น้องขึ้นเงียบสงสัยเอาสงสัยมันกินลาบหลายอิ่มไปทักอื่นแล้วมันตื่นคนแล้วมองนี่อ้าวมันอาจจะนอนอยู่ในเพาก็ได้ครับใครจะไปรู้อาจจะนอนอยู่ในเพาก็ได้ครับผมเห็นไหมครับผมแว๊บๆมาเออมันนอนเพาเห็นแล้วครับเข้าเพาก่อนมาพี่น้องมาดูพี่น้องเพาตุงๆเราตุงๆครับผมตุงไม่ตุงอาตุงไม่ตุงเอาแล้วครับเอาละพี่น้องมาแล้วครับค่อยขยับเข้ามามานัวเนียนัวเบาเน้อย่านเผาขาดโอ้โหไหวมันนอกโอ้ดูเอ็นมือครับโอ้ยกลางเป็นมัดโอ้เต็มเปล่าครับเต็มเปล่าโอ้ยพี่น้องเบ้ยมีปล่อยด้วยเหรอมีหลุดด้วยระวังเหล็กหักด้วยระวังเหล็กหักมันหนักดิพี่น้องบาทเดียวครับบาทเดียวครับเอาไป1,000ไปแล้วครับบาทละ1,000ไปแล้ว
ดูเด้อพี่น้องดูอันนี้ให้ดูปลาคอครับพี่อาจารย์ครับพี่นี่ครับปลาคอกับปลานิลตัวใหญ่ๆอยู่นี่เอาเงียบกริบตอนนี้ก็เงียบกริบหลดกันไปพี่น้องเอาทางนู้นดูเด้อครับดูต้นมะม่วงทางนู้นขาวจั๊วจัดไปเอาฝั่งนี้ปวดแล้วเดี๋ยวเดินเลาะบ่อทางนู้นก่อนครับครับกลับมาฝั่งนี้อีกรอบนึงพี่น้องบึ้ยดูดูพี่น้องบึ้งเอาบึ้งเอาบึ้งเอาโลดเอาลบกติกาด้วยนะครับเดียวคือเดียวเด้อมาพี่น้องแถวนี้เหมือนจะหมานอยู่นะไผ่ไผ่บุบๆอยู่นู่นครับนู่นครับนู่นครับพี่น้องนู่นครับมาโน้เอาแล้วครับเอาแล้วครับมีตัวใหญ่หรือเปล่าโอ้ช่างน้องช่างน้องอยู่ไหนแหนเนี่ยเหรอแหนบานเย็นไม่เอาลงบ่ เอาแล้วครับเอาแล้วครับโอ้ย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 ไผ่ไผ่ไปจมแหนอยู่ครับพี่น้องมาวันนี้เรามาลุ้นช่างน้องช่างน้องโอ้ดูดูเสื้อส้มเหรอนู้นโอ้ยเอาเอาจังนงจังนงว้าจังนงมาแล้วครับนี่เอาเร็วเร็วเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเออวันก่อนเข้าด้วยวันมักลึกวันมักวันมักเปิดหัวเผาหัวให้อ้าวจังหวะครับเกี่ยวครับดองพี่น้องอ่าเลยโยนเวียงกันไปมามาปุ๊บนั่นจัดไปโอเคโอเคแหะโอ้นี่ติดเงี้ยงมันนี่โอ้พี่น้องดูดูเด้อพี่น้องดูน้ำแข็งโอ้ผู้เสียเอาน้ำแข็งเนื้อน้ำแข็งใส่ปลาครับใส่สวยเลยครับนินตะเพียนโอเคไหมครับใส่ขนาดนี้นะโอเคไหมโอเคครับโอเคอยู่นะใส่นี้นี่พี่น้องทำร้อยเอาร้อยเอาสามร้อยมือได้สิแล้วมือได้สิแล้วเย็นหน่อยเฮ้ยเทตรงนี้เลยผมไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บไว้นี่เลยเอาพี่น้องไปพี่น้องมาแอบดูฝั่งนี้สิแอบดูตามมุมนี่ครับนี่ครับเห็นหมอครับพี่น้องแหนแรกเราเขาก็โชว์ให้เราดูไปแล้วครับละขึ้นฝั่งแทบไม่ไหวเอ้าเป็นจังได้ครับเนอยังติดไม้หลายเอ้ายังพอได้พี่น้องมาดูแหนี้ครับเป็นพุ่มเป็นพวงเมื่อกี้นะครับผมจากทางใดแล้วครับจากทางไหนครับนี่โกซุมครับโกซุมโอ้โหพี่น้องมาเดียวกันละมั้งครับมือได้สิแล้วเนี่ยเดี๋ยวงานพอดีโอ้ระวังต้นมะละกอเขาหักเด้อหลายโลนะปลาเมื่อกี้แน่นมากบาทเดียวคุ้มไหมคือบอลล่องค่อยเท่าแล้วเฮ้ยเท่าแล้วค่อยที่ซื้อเอาอย่างเดียววันนี้ดูพี่น้องปลดกันนะแล้วเดินดูครับเดินดูบรรยากาศแต่ผมว่าในบรรดาทั้งหมดผมว่าแหนี้เยอะที่สุดแล้วเพราะว่าผมถ่ายมาเจอด้วยครับเยอะจริงๆพี่น้องน้องเห็นไหมครับยังสาวขึ้นมาครับสาวขึ้นมายังติดนี่ครับบรรยากาศนู่นช่างน้องยังปลดไม่เสร็จเลยครับช่างน้องยังปลดไม่เสร็จเลยพี่น้องดูครับนู่นดูครับยังปลดไม่เสร็จปลดด้วยต้องดูก้นหวานด้วยเอาปลดด้วยดูก้นหวานด้วยเอาเดี๋ยวเดินเลาะไปฝั่งนู้นหน่อยพี่น้องบรรยากาศความสนุกความมันกับปลาแน่นสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามนะครับพี่น้องพรุ่งนี้ผมมีน้องพรุ่งนี้เจอที่บ้านหมอตาครับผมถ้าหัวล้านนี่ไม่ต้องไปนะไปกับผมมันปลาตัวน้อยนี่ปลาคอใหญ่เด้โอ้โหโอ้โหปลาบึกจริงครับหลังพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วครับมาจองต่อนี่นี่ดูครับดูผมให้ดูคนหวานนะครับเห็นบ่ครับเห็นบ่ครับโอ้กระมังแคบลุพี่น้องดูเบิ่งเอาครับ
แห่ที่เท่าไรแล้วพี่นี่แห่ที่หนึ่งครับแห่ที่หนึ่งโอ้โหพี่น้องนับหนึ่งพอครับบ่อนี้นับหนึ่งแล้วอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนับสองครับว้าวหัวใหญ่เดียวเอาลูกบอลหัวใหญ่โอ้เอาแล้วครับผมมีของดีให้ดูเอาแล้วครับอ๋อพี่น้องดูครับดูจากภัยแล้วครับไปแล้วครับน่าจะจะบอกนะเจอปลาเนื้อแข็งอยู่ไหมพี่น้องอยู่ไหมไทยอะไรบุญดูว้าวโอ้ไม่เห็นมีปลาใหญ่ครับไทยอะไรไม่รู้แหละเอ้าไออะไรอะไรมุมนั้นหัวเราะอะไรเอาอีกแล้วเอาพี่น้องดูฮ่าฮ่าฮู้ฮ่าฮู้ฮู้อุ่นอุ่ยปุ้ยโอ้โอ้ no what is this eat a fish ไวไวปลาขาวเดียวเลยครับโอ้อันนี้คือรอบแห่แรกฮะแห่แรกแห่แรกครับพี่น้องโอ้ตายแล้วโอ้อันนี้โอ้ฝั่งนู้นยังเยอะเลยครับฝั่งนู้นแห่แรกเกือบได้ทุนกลับมาโอ้ยกแทบไม่ไหวโอ้ฝั่งนู้นปลาใหญ่บ่อนี่เจ้าเดียวกันเลยบ่อนี่แหละแต่มุมตรงมุมมันเยอะมากนะครับนี่ก็เยอะไม่ใช่ย่อยบางการพี่น้องประมาณ30โลได้โอ้โหดูมาพี่น้องลุ้นเขาบ้างสิเราจะต้องถ่ายทุกคนคนไหนไม่ได้ถ่ายถือว่าพลาดมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมไอ้กลับบ้านเดินไปดูไอ้บ้าบอก็เตกเนี่ยนะอะไรก็ทายอะไรก็พูดไปเรื่อยพี่น้องไปแล้วครับเห็นแล้วได้เห็นแล้ววนนะวนไปทางนู้นบ้างครับนี่พี่น้องนี่โอ้เขาแยกทีมกันนี่คนละบ่อตัวดีเฮ้ยคนละบ่ออยู่กันคนละบ่อไอ้นั่นมันไม่อยู่ใกล้ไม่เขาเปิดหัวก่อนเขาเลยฝั่งนู้นเห็นแล้วเอาเขาหวานหมักเออโอเคอยู่ครับได้เยอะทั้งนั้นทุกคนแหละเนาะแห่แรกครับมาโอ้ยมาจำมา20โลแล้วมั้ง30โลแล้วมั้งนู่นเยอะกว่านั้นหรือเปล่าสูสีครับโอ้โหพี่น้องนี่แห่2ดูแห่2ด้วยครับแห่2ป๊าดใช้ปลามันกินรากมะม่วงครับโตเร็วสวัสดีครับรากนี่สูงจากต้นมะม่วงอะไรเนาะนี่โอ้ยขอหวยเอ้าวันนี้วันดีครับพี่น้องวันที่1ขอโชคขอลาภแหมเอ้านะครับตอนแรกเขาจะเอาบ่อนี้ด้วยแต่ว่ามันหวานยากก็เลยยกเลิกนะครับยกเลิกเอาแค่2บ่อเอาแค่2บ่อแต่ปลาเยอะเหมือนกันรอรุ่นเขาจะลงยังไงโอ้มีโอ้อะไรมีบาท2บาทด้วยทางนู้นอะไรบาท2บาทโอ้พี่น้องปอดฮะได้ลูกมะละกอสุกบ่โอ้พี่น้องนึกว่าลูกมะละกอสุกโอ้ยน้ำหาเราอยู่นี่แม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่สรญาติครับผมนึกว่าแกได้ลูกมะละกอสุกโอ้ที่ไหนได้พี่น้องดูครับมันมีแต่ลูกต้นมะละกอไงที่ไหนได้ครับปลาในอะไรก็ถ่ายใบสรญาติครับผมโอ้ยนี่เอ้ย FC ตัวน้อยของเราเนี่ยนี่ครับผมมีสารโปรดักชั่นเนี่ยชั่นมีเอฟเฟคนิดหนึ่งอันนั้นบ้างไฟพี่ปกติถ่ายบ้างไฟบ้างไฟไม่มีเลยมาถ่ายลงน้ำจับปลาเนาะใช้อันนี้ใหญ่ถึงโลกว่ามั้งลูกกวนเหรอลูกกว่ามองไกลๆผมก็ว่าลูกมะละกอสุกนี่เองมะละกอเป็นคนภาคไม่ได้ถ่ายครับหันหลังกลับคืนก่อนเฮ้ยยังไม่ได้นี่ถ่ายแล้วนะครับเช้านี้คุณถ่ายแล้วหรือยังถ่ายคนละถ่ายครับพี่น้องถ่ายคนละถ่ายครับเออรอบแรกได้เยอะเห็นแรกโอ้โหแน่นเลยแรกแน่นเลยพี่น้องนี่ครับช่างใหญ่ก็ช่างยาวเออผมเสร็จผมแท้พี่น้องคนถ่ายหายตอบร้อยเลยบ่เขาถ่ายอะไรดูสิเขาถ่ายอะไรเขาจ้องไปที่ใครโอ้เราถ่ายเหมือนกันเอ้าดูของผมบ้างอ้าวดูของผมบ้างนี่เห็นไหมเนี่ยถ่ายกันไปถ่ายกันมาอย่างนี้แหละอ้าวถ่ายเอ้ยเฮนั้นยังไม่เสร็จอีกโอ้นู่ยังไม่เสร็จเลยพี่น้อง
คนนั้นอ่ะแฮแรกผมว่าน่าจะคุ้มเลยครับ 2,000 นั่นน่ะแกน่าจะคุ้มเลยครับแฮแรกอ่ะโอ้ยจ้างน้องจ้างน้องน่าจะบาทที่2แล้วครับบาทที่2พี่น้องกองเคลียร์ครับกองเคลียร์เป็นยังไงครับกองเคลียร์เป็นยังไงครับบ่ต้องว้าวพงกหัวเอาความดันจะขึ้นแล้วเลยพูดไม่ได้พูดไม่ได้พูดไม่ได้ความดันจะขึ้นแล้วพูดไม่ได้ฮะความดันจะขึ้นเพจจะแตกแล้วเพจจะแตกจมพระครับจมพระสูงเข้าประกวดโอ้อยากจมพระเด้อพี่น้องจมพระสบายกันใจสบายกันใจใจใจมะม่วงอ่อนสบายกันใจเออสบายกันใจสบายจูมะม่วงเปรี้ยวสบายจูสวัสดีจูสวัสดีเลยเออภาษาอะไรกันดิโอ้อย่าแล้วอย่าให้เจอคนบ้านเดียวกันมันจะหลงผมนี่เออเออตามไปเลยมันเออนี่กันเองมูสิง่ายจังมูปิดง่ายมันเออบอกปูนบังตีแซมบัดบิดบิดเนี่ยได้มูปิดโซ่ข้างหน้าบัดปูปิดซาดโอ้คนภาษาอีกแล้วโอ้สวัสดีบัดจุงกะมาถึงตกใจแม่บ้านเก่าเออหยาบอ่าคุณน้องอันนี้บ่อนี้เดี๋ยวผมจะพาเลาะหรือจะพาเลาะไปเดินบ่อฝั่งนู้นครับเสียงดังเสียงดังเกินปรับ 5,000 โอ้เอานี่ครับกองเชียร์กองเชียร์ผู้ทรงคุณวุฒิที่พี่น้องแห่ที่2ครับบาทที่2บาทที่2เป็นจังได๋พูดเพิ่นเพิ่นคุ้มคุ้มตั้งแต่แห่แรกแล้วครับโอ้ดูดูครับปลดน่านปลดน่านปลดปลดน่านครับเอาพี่น้องมาดูบรรยากาศฝั่งนี้บ้างครับผมดูของกินเสียบเสียบโอ้พูดตาดูครับเต็มกะละมงกะละมังไปหมดแล้วเอ้าน้องดูนี่ครับนี่นี่ครับนี่ปลานี่เครื่องปรุงพร้อมเป็นจังได๋เป็นจังได๋ตัวเล็กโอ้เสื้อผ้าไม่ใส่เลยนี่วันเสาร์แล้วนะเมื่อวานไม่ได้อาบน้ำบ่กลับมาอาบที่นี่ใช่ไหมมาตั้งชุดนักเรียนโอ้ยเอ้ยพ่อเมื่อวานแหลืมวันนึกว่าวันศุกร์เออวันเสาร์ตัวผ้ามาทั้งชุดเลยวันมักวันมักด้วยพี่เลิกกับเซลแล้ววานมักเฮเรกก็แยกทีมงานก็แยกคนละบ่อครับอยากลองขอคนละบ่อเอ้าดูอยู่เป็นต้นมะม่วงทางนู้นอยู่ทางต้นมะม่วงทางนู้นเดี๋ยวเขาก็มีผลงานพี่น้องรอครับอาจจะรอฟังแค่ข่าวดีครับผลงานของเขานะครับว่าจะได้วันไหนนะครับมีลุ้นมีเฮแน่นอนเอาเอาดูครับบาทที่เท่าไหร่ก็ยังติดอยู่อีกเอ้ามาพี่น้องมาเอาครับเห็นโบครับเห็นโบครับเห็นโบครับเอาไปแล้วดูปลาตะเพียนปลาดินเอาพี่น้องนี่ไปวับนั่นใหญ่ครับดูเหมือนปลาตะเพียนปลาดินฝั่งนี้จะใหญ่กว่าน้อยนึงพี่น้องพี่น้องดูสายปลาครับผมว่ามันจะอ้วนกว่าทางนู้นหน่อยนึงปลาดุกด้วยครับผมนุ่งย่านุ่งครับครับพี่น้องได้เวลาแล้วครับประมงใจฟังครับนุ่งประมงใจฟังทำงานแล้วรอลุ้นรอลุ้นผลงานนิดหน่อยย่า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 โอ้ปลาตะเพียนอะไรโดดตำแหงกับขาดปลาตะเพียนเงาเรารุ้นครับรอลุ้นพี่น้องไปแล้วไปแล้วเนี่ยเอาพี่น้องไม่ปล่อยมือก็จริงนั่นแหละครับดินดุ๊กงัดจับๆๆอยู่ดินดับๆๆอยู่นั่นนะครับอีกบ่อนึงพี่น้องอีกบ่อนึงโอ้มามาแน่นเลยครับปลาเนื้อแข็งครับนั่นเลยกิ่งไม้ฮึบเป็นยังไงพี่น้องโอ้ยโอเคอยู่ยังโอเคอยู่ครับผม
นครับทางนู้นเขาก็ยังเซลซ่ากันอยู่บ่อฝั่งนู้นเดินไปเดินมาอยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ยน้องใส่ปันนวลจันครับว่าบ่อฝั่งนี้ปลาใหญ่กว่าฝั่งนู้นนิดนึงแม่ครับบ่อนั่นบ่ครับบ่อนั่นเบิ่งเบิ่งแล้วมันปลาแน่นมันจะมันจะน้อยกว่าตัวน้อยกว่าน้อยนึงเลยเด้อบาทนี้เอาเอาพี่น้องเอาดูครับปลาอะไรดุ้มดั้มอยู่มาจากสนมมาสนมมาไก่ครับไอ้ยะไอ้ปลานิ่มใจใหญ่เลยครับโอ้โหยูทูบเบอร์ตัวนี้โอ้โหนึกว่าไอเลิฟยูมาเลยครับจากนี้ไปที่ไหนอีกนี่พรุ่งนี้ผมไปสุวรรณภูมิพี่น้องไปแล้วครับไปเลยครับไปในแห่บึ้มบึ้มอยู่โอ้หวานสวยๆนะโอ้ครับไอ้ถ่ายให้เป็นเกียรติประวัติเออยังหลอกแค่เขาหวานแหก็ยังหัวเราะผีบ้าว่าจมคองเด้อแค่คนหวานแหยังหัวเราะเขาอีกไม่ได้แล้วก็ต้องตามไปดูกันกันรันชอบลุ้นครับชอบช่วยลุ้นไปแล้วครับขึ้นไปอีกแล้วโอ้ยะยังหมานอยู่ยังหมานอยู่น้องนั้นก็โอเคครับแต่เหมือนจะปลาจะน้อยกว่าทางนี้นิดนึงใส่น้อยใส่เล็กพี่น้องปลามันน่าจะแน่นกว่าฝั่งนี้แต่ว่าใส่เล็กกว่านิดนึงเอ้ยเอาละครับเอ้ยเอาละครับใส่เออถุงยางครับเอ้ยถุงหิ้วครับเว้ยเฮียพูดไม่ค่อยจะถูกพี่น้องพูดถุงหิ้วเป็นถุงยางเออมันก็อันเดียวกันไหนอะเอาล่วงไปไหนแล้วถุงพลาสติกครับเมื่อกี้เออนี่ก็อะไรดูครับโอ้ยโอ้ยมาเยอะมาเยอะใส่ปลาทางนี้มันอ้วนกว่าทางนู้นหน่อยนึงจริงครับปลานิ่มใช้ใหญ่กว่าตะเพียนก็ใหญ่กว่าครับดูเห็นแล้วครับใหญ่ใหญ่ใหญ่มาเห็นไหมพี่น้องเบิ่งเอาเนี่ยครับน้องนี้ครับเขาจะลงต่อครับอีกหนึ่งผู้รับเหมาที่เดินเมื่อกี้นะครับถ้าใครสนใจถ้าใครพร้อมปุ๊บเขาก็จะลงต่อจากนี่เลยเดี๋ยวดูปลาไม่ไหวครับพี่น้องแต่จะต้องรอถ่ายบ่อนี้ด้วยครับดูครับดูปลาวิ่งเป็นคลื่นเลยเอาเดินให้ครบบ่อพี่น้องจะได้ครบคนไปเดินตามผมว่าจะถ่ายให้ครบทุกคนก็ต้องเดินเข้าไปเดินเข้าไปเดี๋ยวดูผลงานตรงนี้ก่อนครับเจอกันดีแล้วครับผมโอ้ยตาด้วยครับตาตัวเป็นๆเนี่ยมันยังอาปากอยู่เนี่ยเจอเขาไม่รู้อีกบางคนชอบถามบอกโอ้ดีครับปลาเป็นจังซี่เลยยังเงียบอยู่กดกันไปเรื่อยแล้วพี่น้องเดินครบทั้งสองบ่อแล้วครับก็รอลุ้นที่บอที่3อาจจะได้ดูอีกครับถ้าเขาลงกันต่อก็เพราะว่าเป็นผู้รับเหมาคนละเจ้ากันนะครับเฮ้ยโอ้ไม่มีท่าเด็ดเลยโอ้มีท่าเด็ดเลยถ่ายไม่ทันก็ใช้เวลาไม่นานครับพี่น้องประมาณครึ่งชั่วโมงได้อยู่ครับพี่นะครับครึ่งชั่วโมงแบบนะใครเก็บได้ก็เก็บขอใช้ความไวความเร็วนะครับฮะนี่อู้ทำไมเรายกทำไมอู้เสร็จแล้วยกโชว์ผมทำไมปานินกาดิโป้บอกก็ช่วงนี้ก็เริ่มเก็บปลากันแล้วครับผมพี่น้องก็จะมันกันแห่หนึ่งแห่สองแห่สามนะครับพอได้กันเยอะเลยนั่นเลยครับนู่นฝั่งนู้นครับน่าจะคุ้มตั้งแต่แห่แรกครับ2,000แรกน่าจะได้เลยแห่แรกเดี๋ยวก็ประมาณนี้แหละพี่น้องก็คุ้มกันอยู่ครับได้ปลากันเต็มไปหมดหลากหลายใช้เวลาแค่30นาทีรู้กันครับตอนนี้ก็เป็นเก็บเล็กเก็บน้อยไปเมื่อกี้เน้นกันแค่30นาทีลงตัวไหมนี่
เอาวานผิดบอเข้าใจผิดเอาวานผิดบอทั้งแหดูดิเขาเข้าใจผิดไงอ๋อนึกว่าบอนี่ด้วยอดีตบอเด้ออีกดึงผู้รับเมาเด้อพี่น้องเพื่ออาจจะได้รอถ่ายนะครับผมเออมันโอเคพี่น้องก็คลิปนี้เอามาฝากกันแค่นี้แหละครับผมเพราะว่าเป็นช่วงท้ายเก็บปลากันแล้วนะครับไปปลากันทั่วหน้าสุภูสุคนนะครับหมานไล่กันเป็นสเต็ปสเต็ปไปบางคนหมานน่ะได้แห่แรกนะเก็บกันตามสเต็ปไปพี่น้องหมานแห่แรกปลดบกหมดจักเถื่อแห่แรกคิดว่าประมาณกี่โลครับ20 20 30นี่เหรอบางคนเจ้าฝั่งนู้นน่าจะไม่ต่ำกว่า50โลแล้วมั้งไหนฝั่งนู้นเต็มแห่เลยแต่ฝั่งนู้นปลามันจะตะเพียนจะเยอะแต่ฝั่งนี้มันจะตั้งนู้นตั้งตะเพียนว่าบ่ดีได้ดีซะตัวบ่นนี่ครับผมคาดว่าคนน่าจะลงบ่อนี้ต่อนะครับเพราะว่าผู้รับเหมารออยู่ว่าถ้านี่เขาจะจัดช่วงบ่ายนี่แหละต่อเลยครับสองน้องนี้เอามาฝากกันแค่นี้แหละพี่น้องเดี๋ยวรอติดตามว่าจะได้ลงอีกน้องหนึ่งไหมบ่อหนึ่งไหมนะครับก็คุ้มกันสุภูสุคนพี่น้องได้ปลาหลายอยู่รอติดตามครับรอติดตาม